สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโม้ให้ฟังนะครับและแน่นอนครับโม้ให้ฟังสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกในเดือนมีนาคมครับรายการโม้ให้ฟังครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามารับชมกันนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับการอ่านข่าว e-sport รอบโลกนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นพาร์ทแต่ละช่วงออกไปนะครับช่วงแรกจะเป็นการอ่านข่าวเกี่ยวกับ e-sport นะครับส่วนในช่วงที่2เนี่ยเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโยกย้ายตัวผู้เล่นหรือตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับและรวมไปถึงครับช่วงที่3จะเป็นข่าวในกระแสและช่วงสุดท้ายจะเป็นการอัปเดตการแข่งขัน e-sport ประจำสัปดาห์ครับก่อนจะไปดูข่าวในสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand กันไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามฝากกดแจ้งเตือนฝากกดทุกอย่างด้วยนะครับอย่าเว้นกดกูไปดูที่ข่าวแรกกันเลยครับกับ Valorant ที่หนาตึบข่าวอย่างเยอะมาที่ข่าวแรกของ Valorant กันก่อนเลยครับหนาตึบกันมาเลยนะครับกับสรุปแล้วครับสำหรับ Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1สำหรับทีมที่ได้ไปเพลย์ออฟหรือออฟไลน์ทั้งหมด4ทีมครับการแข่งขัน Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1นะครับดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายในรอบเก็บคะแนนกันแล้วล่ะครับและในสัปดาห์นี้ครับจะมีผลการแข่งขันอย่างไรกันบ้างเนี่ยใครเข้ารอบเพลย์ออฟหรือทีมไหนจะตกชั้นไปดูกันได้เลยนะครับเริ่มกันที่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับคู่แรกครับเป็นเซอร์เซีย .rgs เจอกับทีมวอรีไทย e-sport โดยเกมนี้ได้ดำเนินไปอย่างสูสีนะครับและเป็นทางวอรีไทยครับที่ออกนำไปก่อน 13-2 ในแผ่นที่ Sunset ครับแต่เป็นทางเซอร์เซีย .rgs ครับที่ก็ไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอได้สำเร็จด้วยสกอร์ 13-5 ในแผ่นที่ที่มีชื่อว่าโรตัสจนทั้ง2ทีมครับต้องมาตัดสินในแผนที่ดีไซเดอร์ตัดสินที่บายนั่นเองแล้วก็เป็นทางวอรีไทยครับที่รวมพลังฮึดสู้จนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์13-10และปิดเกมไปได้ด้วยสกอร์2-1แผนที่คว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลมาได้สำเร็จครับคู่ต่อมาครับเป็นระหว่าง Sharper Esports เจอกับทีม Attack All Round นะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่สำคัญต่อทั้งคู่มากๆครับเพราะว่าทั้ง2ทีมครับต่อสู้เพื่อพื้นที่ในรอบเพลย์ออฟหรือรอบออฟไลน์โดยเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีครับเป็นทาง Attack All Round ครับที่ออกนำไปก่อน 13-11 ในแผนที่แรกอย่างโลตัสครับแต่เป็นทาง Sharper Esports ที่ยังไว้ไลน์ไม่ยอมแพ้ครับตามตีเสมอ 13-9 ในแผนที่ที่มีชื่อว่า Ascent ครับจนทั้ง2ทีมครับต้องตัดสินการไปออฟไลน์ด้วยแผนที่สุดท้ายครับนั่นคือแผนที่ที่มีชื่อว่า Split ครับแล้วก็เป็นทาง Attack All Round ครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ 13-10ปิดเกมไปที่2-1แผนที่และสามารถต่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟของพวกเขาได้สำเร็จนะครับสำหรับ Attack All Round ครับแต่ Sharper ก็มีลุ้นนะครับแต่ต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจแล้วนะครับตอนนี้สำหรับ Sharper วันเสาร์กันบ้างดีกว่านะครับคู่แรกเป็นทีม NKT เจอกับทีมบ้านหนองจอกครับโดยเกมนี้ NKT ต้องเอาชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบอันดับ3ของกลุ่มในรอบเพลย์ออฟนะครับเป็นทางทีม NKT ที่เดินเกมเร็วเอาชนะไปได้2แผนที่รวดครับด้วยสกอร์ 13-7 ในแผนที่ Ascent และ 13-5 ในแผนที่ Sunset ทำให้พวกเขาเข้ารอบตามทีม Fullsense และ MITH ไปสู่รอบ Playoff ไปที่เรียบร้อยครับคู่ต่อมาครับ Big Match เลยครับของวงการ Valorant ประเทศไทยครับเป็นทาง Fullsense ครับจ่าฝูงครับปะทะกับ MITH อันดับ2ของตารางครับซึ่งตัวแมตช์นี้นะครับดูเหมือนมันจะไม่มีความหมายต่อทั้งคู่นะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff แล้วแต่ถ้าดูในเชิงลึกเนี่ยมีผลนะครับเพราะผู้ชนะจะการันตีการเข้ารอบไปอันดับ1ในกลุ่มนั่นเองนะครับโดยทั้งคู่สู้กันได้อย่างสนุกสุดมันสมศักดิ์ศรีบิ๊กแมตช์เมืองไทยมากๆครับแต่ไปทางฟูเซนครับออกนำไปก่อนในแผ่นที่แรกอย่าง Ascent ด้วยสกอร์13-11ส่วนเอมิเทสครับก็ไม่ยอมแพ้ครับตามตีเสมอในแผ่นที่ที่2ครับที่มีชื่อว่า Icebox ด้วยสกอร์13-10จนทั้งคู่ต้องมาตัดสินในแผ่นที่3อย่างสปริตและไปทางฟูเซนครับที่ใช้ความเก่าของผู้เล่นเบียดเอาชนะไปได้13-10และปิดเกมนี้ไปด้วยสกอร์รวม2-1เกมพร้อมจบรอบแบ่งกลุ่มแบบไร้พ่ายครับสำหรับฟูเซนสวยงามมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าฟูเซนช่วงเวลานี้พวกเขาร้อนแรงจริงๆครับต่อกันในวันอาทิตย์ครับเป็นวันสุดท้ายของรอบเก็บคะแนนรอบกรุ๊ปสเตจแล้วนะครับคู่แรกครับเป็นทางทีม Attack All Round ครับปะทะกับวอรีไทย e-sport ซึ่งแมตช์นี้สำคัญต่อทั้ง2ทีมมากๆครับเพราะทีม Attack All Round ต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะเข้ารอบเพลย์ออฟหรือรอบออฟไลน์เป็นทีมที่4ครับส่วนทีมวอรีไทย e-sport พวกเขาก็ต้องชนะเช่นเดียวกันนะครับเพื่อลุ้นหนีตกชั้นครับกับทีมเซอร์เซียนั่นเองแต่ในเกมนี้ครับเป็นทาง Attack All Round ครับที่โชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มวอรีไทยไป2-0แผ่นที่ด้วยสกอร์13-7ในแผ่นที่บายครับและ13-2ในแผ่นที่สปริตครับทำให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปเป็นทีมสุดท้ายได้สำเร็จนั่นเองนะครับส่วนวอรีไทยเกมนี้โชคร้ายมากๆครับเพราะอยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยน้องเอนโดเอซินนะครับเอชของทีมหรือว่าดูริสของทีมนะครับและคีย์แมนของทีมด้วยเนี่ยเกิดไฟดับนะครับทำให้ต้องส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาเล่นแทนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตามกฎกติกานะครับก็เป็นเรื่องที่วอรีไทยโชคร้ายมากๆครับและมาถึงคู่สุดท้ายครับในรอบเก็บคะแนนโดยเป็นทางเซอร์เซีย .rgs ครับเจอกับทีม NKT ครับซึ่งเกมนี้ทั้ง2ทีมครับไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียอะไรกันแล้วแหละครับเพราะทางทีม NKT พวกเขาเข้ารอบเพลย์ออฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทีมเซอร์เซีย .rgs พวกเขาก็ลอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่คู่แรก
ว่านี่ไทยดันไปแพ้ Attack All Round นั่นเองนะครับจึงทำให้ทั้ง2ทีมครับสู้กันแบบไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับและเป็นแมตช์ที่สนุกครับเพราะทั้ง2ทีมเล่นกันไปถึง3แผนที่ครับโดยแผนที่แรกเนี่ยเป็น Sunset ครับเซอร์เซียสามารถเอาชนะไปได้ก่อน13-7แต่ทีม NKT ครับไม่ยอมแพ้ครับตามตีเสมอได้ด่านบายด้วยสกอร์13-8จนต้องมาตัดสินในแผนที่สุดท้ายอย่าง Ascent ครับและเป็นทางทีม NKT ที่เบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์17-15และคว้าชัยไปได้2-1แผนที่ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขัน Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1ลงอย่างสุดมันครับเรียกได้ว่าวันนั้นทีมงานของผมเนี่ยจบเที่ยงคืนครึ่งกันเลยทีเดียวเล่นเอามันสุดๆจบไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานผลการแข่งขันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับและเป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยครับทีนี้ครับเรามาดูบทสรุปของการแข่งขัน Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1ในรอบเก็บคะแนนกันดีกว่านะครับว่าทีมไหนเข้ารอบทีมไหนตกชั้นและจบอันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง นะครับโดย4ทีมครับที่ได้ไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟหรือออฟไลน์นะครับที่ Live CallBearing 43นะครับจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่8วันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอันดับที่1ครับฟูเซนครับจบชัยชนะที่7นัดรวดไลฟ์พ่ายครับอันดับที่2ครับ MITS ครับชนะ5แพ้2ครับอันดับที่3ครับทีม NKT ครับชนะ5แพ้2เท่ากับ MITS แต่ตอนปะทะกัน Head to Head เนี่ย NKT แพ้กับ MITS นะครับเป็นกฎ Head to Head ทำให้จบอันดับที่3สำหรับ NKTส่วนอันดับที่4ครับเป็น Attack All Round ครับชนะ4แพ้3ครับต่อกันครับสำหรับ2ทีมที่รอดตกชั้นมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่5ครับเป็น Sharper Esports ชนะ4แพ้3เท่ากับ Attack All Round นะครับแต่สุดท้ายครับทีม Sharper แพ้กับทีม Attack All Round ในกฎ Head to Head ครับทำให้พวกเขาต้องจบอันดับที่5และชวดกลับไปออฟไลน์แบบโอ้โหเส้นยาแดงผ่า8กันเลยทีเดียวครับส่วนอันดับที่6ครับเป็นทางทีม Sercia.RGS ครับชนะ1แพ้6เท่ากับอันดับ7และอันดับ8แต่แมป difference ครับทาง sercia.rgs ดีกว่าครับจึงทำให้จบอันดับที่6และรอดตกชั้นไปแบบเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวและสุดท้ายครับ2ทีมที่ต้องตกชั้นนะครับลงไปแข่ง Split 2 Promotion เพื่อขึ้นมาใหม่มีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่7ครับทีมวลีไทย e-sport ชนะ1แพ้6และอันดับที่8ครับบ้านหนองจอกชนะ1แพ้6เช่นเดียวกันนะครับถือเป็นเวลาประมาณ1เดือนครับกว่าที่สนุกและดูเดือดจริงๆครับสำหรับรายการ Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1และใกล้จะได้รู้แล้วล่ะครับว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองลักทีมไหนอย่าลืมมาติดตามเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับข่าวในไทยจบไปแล้วครับสำหรับ Valorant นะครับไปดูที่ต่างประเทศในแต่ละโซนกันบ้างดีกว่าครับกับอัปเดต VCT Kick-off ในแต่ละโซนครับมาเริ่มกันที่ VCT 2024 EMEA Kick-off หรือโซนยุโรปครับได้บทสรุปแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่ง VCT 2024 EMEA Kick-off ที่แข่งขันกันในช่วงกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเป็นทางทีม Carmine Corp ครับที่โชว์ฟอร์มดุเอาชนะทีมเฮเลติกครับไปได้และคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแต่สำหรับใครที่พลาดการรับชมการแข่งขันในเกมนี้นะครับผมจะย้อนรีแคปสั้นๆในรอบแกรนด์ไฟนอลให้ทุกคนได้รับชมกันและได้รับฟังกันนะครับในแผนที่แรกครับเป็นแผนที่ซันเซ็ตครับที่ทางคาร์ไมน์คอร์ปครับเลือกมาโดยทั้งคู่เนี่ยสู้กันได้อย่างสูสีมากๆครับแต่เป็นทีมทางเฮเลติกนะครับที่เล่นเกมรับได้ดีครับเอาชนะไปได้13-9และนำไปก่อน1-0แผนที่ครับแผนที่ที่2ครับเป็นแผนที่โรตัสที่ทางเฮเลติกเนี่ยเลือกมาครับแต่กลับเป็นทางทีมคาร์ไมน์คอร์ปที่ทำให้ดีกว่าพวกเขาเล่นเกมบุกได้อย่างดุดันครับและต่อเนื่องมากๆจนออกนำไปที่11-1ในครึ่งแรกและสามารถปิดเกมไปในครึ่งหลังด้วยสกอร์13-7ทำให้พวกเขาเนี่ยตามตีเสมอ1-1เกมได้สำเร็จแผนที่ที่3ครับเป็นแผนที่ไอซ์บ็อกที่ทางคาร์ไมน์คอร์ปเลือกมาครับโดยเกมนี้เป็นทางคาร์ไมน์คอร์ปที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาเล่นได้ดีทั้งเกมรับและเกมบุกครับจนเอาชนะไปได้13-7ขึ้นนำ2-1เกมแผนที่ที่4ครับเป็นแผนที่สปริตครับที่ทางทีมเฮเลติกเลือกมาโดยพวกเขาต้องชนะทีมคาร์ไมน์คอร์ปให้ได้เท่านั้นนะครับจึงจะไปต่อในดีไซเดอร์แมปเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นแชมป์แต่สุดท้ายครับเป็นทางทีมคาร์ไมน์คอร์ปครับที่ทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์13-5ปิดเกมไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร์รวม3-1เกมทำให้คว้าแชมป์ VCT 2024 EMEA Kick-off มาครองได้สำเร็จนะครับก็จบลงไปแล้วละครับสำหรับการรีแคปรอบแกรนด์ไฟนอลของ VCT 2024 EMEA Kick-off ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสีสันหลังจากนี้ครับทั้ง2ทีมมามืดแห่งยุโรปนี้นะครับจะไปทำผลงานต่อครับที่ VCT 2024 Master Madrid ได้ดีแค่ไหนคงต้องรอติดตามกันแหละครับมาต่อกันอีกโซนดีกว่าครับสำหรับ VCT 2024 China Kick-off ครับต้องบอกเลยครับว่าสนุกดูเดือดจริงๆสำหรับโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นความดูเดือดของการแข่งขันนะครับสำหรับ VCT 2024 China Kick-off ในรอบแกรนด์ไฟนอลในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยเป็นทางทีมฟันพัดฟินิกส์ครับปะทะกับทีม EDG หรือ Edward Gaming ราชาของลีกจีนและผลการแข่งขันก็ออกมาไม่ผิดพลาดนะครับโดยเป็นทางทีม Edward Gaming ครับที่เอาชนะไปได้และคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับเดี๋ยวเรามาดูรอบแกรนด์ไฟนอลดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่แผนที่แรกครับอย่าง Breeze ครับที่ทางฟันพัดฟินิกซ์เนี่ยเป็นฝ่ายเลือกมาครับโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีจนต้องไปวัดกันที่รอบโอเวอร์ไทม์หรือต่อเวลาพิเศษ
เป็นทางทีม Edward Gaming ครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์14-12ขึ้นนำไปก่อน1-0เกมครับส่วนในแผ่นที่2ครับเป็นสปีดที่ทาง Edward Gaming เลือกมานะครับแล้วพวกเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยครับพวกเขาเล่นเกมบุกได้อย่างดุดันจนเอาชนะไปด้วยสกอร์13-6ขึ้นนำไปที่2-0แผ่นที่ครับต่อกันในแผ่นที่3นะครับเป็นแผ่นที่ที่ชื่อว่า Icebox ที่ทางฟันพัดฟีนิกซ์เลือกมาซึ่งแผ่นนี้สำคัญกับพวกเขามากๆเพราะถ้าพวกเขาแพ้ครับจะเป็นการส่งแชมป์ให้กับ Edward Gaming ทันทีครับโดยเกมนี้ทีมฟันพัดฟีนิกซ์ครับพวกเขาทำได้ดีมากๆนะครับเขาเรียกว่าสวมใจสิงเลยแหละครับโดยใช้แผน2 Smoke 2 Duelist และ1 Initiator โดยที่ไม่มีตัวกันอย่าง Sentinel เลยนะครับและได้สร้างเซอร์ไพรส์ครับเอาชนะทีม Edward Gaming ไปด้วยสกอร์13-8แล้วก็ได้ตามตีตื้นมาเป็น1-2เกมได้สำเร็จนั่นเองนะครับการขันน้ำเดินมาถึงแผ่นที่4อย่าง Ascent ครับที่ Edward Gaming เป็นฝ่ายเลือกมาครับแมตช์นี้นะครับต้องบอกว่าสู้กันได้อย่างสูสีครับจนต้องไปวัดกันที่รอบโอเวอร์ไทม์ครับและเป็นทาง Edward Gaming ครับที่เบียดเอาชนะไปได้16-14ปิดจ็อบและคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม3-1แผ่นที่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับรอบแกรนด์ไฟนอลของ VCT 2024 China Kick Off ที่ต้องบอกเลยว่าสนุกดุเดือดโปรชั่นสวยๆหลังจากนี้ครับทั้ง2ทีมจะต้องบินไปแข่งขันที่ VCT Master Madrid นะครับที่กรุงมาดริดประเทศสเปนทั้ง2ทีมจากลีกมังกรนะครับจะมีฟอร์มเป็นอย่างไรก็ต้องมารอรับชมกันแล้วครับแต่ต้องชื่นชมนะครับว่าฟันพัดฟีนิกซ์สู้ได้ดีและเกือบเอาชนะ Edward Gaming ที่เป็นราชาของลีกจีนซะด้วยครับมาต่อที่ VCT 2024อเมริกาคิกออฟกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าผลงานนะครับในรอบแกรนด์ไฟนอลของรายการ VCT 2024อเมริกาคิกออฟเนี่ยที่เพิ่งจะแข่งขันจบในช่วงเช้าวันนี้ครับโดยเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งนะครับระหว่างทีม Sentinel กับทีมราวครับโดยผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับเป็นทีม Sentinel ครับที่สามารถเอาชนะทีมราวครับและคว้าแชมป์มาครองได้อย่างสวยงามครับสำหรับใครที่ตื่นไม่ไหวนะครับและพลาดการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีแคปนัดชิงเมื่อเช้านี้ให้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่แผ่นที่แรกครับเป็นแผ่นที่ซันเซ็ตครับที่ทางราวเนี่ยเป็นฝ่ายเลือกมาโดยทั้งคู่เนี่ยผัดกันลุกผัดกันรับสู้กันแบบสนุกสูสีมากๆแต่เป็นทางทีมเซนติเนลครับที่สามารถเล่นเกมบุกได้ดีกว่าเฉือนเอาชนะไปได้13-9ขึ้นนำไปก่อน1-0เกมครับแผ่นที่2ครับเป็นทางสปริตนะครับที่ทางเซนติเนลเลือกมาซึ่งในแผ่นที่นี้เนี่ยทีมเซนติเนลเล่นได้อย่างเด็ดขาดเฉียบคมมากๆมีเกมรับที่แข็งแกร่งและเอาชนะไปได้แบบขาดลอยด้วยสกอร์13-3ขึ้นนำไป2-0แผ่นที่ครับแล้วมาถึงแผ่นที่3นะครับเป็นแผ่นที่ที่มีชื่อ Icebox เป็นแผ่นที่ที่ราวเลือกมาครับและทั้งคู่สู้กันอย่างสนุกสุดมันสูสีสุดๆแต่เป็นราวครับที่ต้องบอกไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเฉือนเอาชนะ Sentinel ไป13-11ตามขึ้นมา1-2เกมนะครับแผ่นที่4ครับเป็นแผ่นที่ที่มีชื่อว่าบายครับเซนติเนลเป็นคนเลือกมาแล้วหวังว่าจะปิดเกมคว้าแชมป์ไปได้ในเกมนี้นะครับแต่อดีตแชมป์โลกอย่างราวครับก็ไม่ปล่อยง่ายๆนะครับพวกเขาเล่นเกมบุกได้ดีจนสามารถเอาชนะไปได้13-8กลับมาตีเสมอ2-2เกมฮะและสุดท้ายครับต้องมาตัดสินในดีไซเดอร์แมปนะครับในแผ่นที่ที่5อย่างโลตัสแต่เกมนี้ครับดันจบไวกว่าที่ทุกคนคิดนะครับเพราะเป็นทางเซนติเนลที่ระเบิดพลังเล่นเกมบุกได้อย่างดุดันจนออกนำไปก่อน10-2ในครึ่งเวลาแรกพอได้สลับฝั่งพวกเขาก็ไม่พลาดแล้วครับด้วยความสกอร์ที่มันได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีอิสระในการเล่นทำให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะไปด้วยสกอร์13-4ปิดจ็อบคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ VCT 2024 America Kick Off ที่มีทั้งความสนุกและสตอรี่ต่างๆที่น่าติดตามนะครับหลังจากนี้ครับทั้ง2ทีมจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือไม่ในการแข่งขัน Master Madrid โดยเฉพาะ Sentinel ครับที่เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่พวกเขาเนี่ยได้ผ่านเข้ามาเล่นในเวทีระดับโลกฟอร์มของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็มารอรับชมกันได้นะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่า Sentinelดูแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยนะครับคาวาแลนนั่นเอียดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูที่อีกหนึ่งเกมดีกว่าสำหรับ PUBG ครับสรุป PUBG Thailand Series 2024 Phase 1 Week ที่1ครับเปิดศึกอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขัน PUBG Thailand Series 2024 Phase 1หรือการแข่งขัน PUBG League สูงสุดของประเทศไทยครับที่ชิงรางวัลรวมกว่า 1,590,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีการปรับรูปแบบการนับคะแนนนะครับเป็นแบบสะสมสปรินท์พอยต์อีกด้วยนะครับแข่งขันทั้งหมด3สัปดาห์สัปดาห์ละ3วันตรงกับวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเก็บคะแนนกันเป็นสัปดาห์ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆท่านผู้ชมหลับตานึกตามผมนะครับการแข่งขันนะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นสัปดาห์ละ3วันทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อเนื่องกัน3สัปดาห์นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมี6รอบโดดครับซึ่งก็จะแข่งขันกันแบบปกติเลยนะครับแต่จบวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยใครจบอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยจะมีคะแนนสะสมประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับส่วนในวีคที่2นะครับก็จะกลับมาเริ่มกันใหม่ที่0คะแนนนะครับแต่คะแนนสะสมของสปินพอยต์ยังสะสมอยู่นะครับแล้วก็จะแข่งขันกันอีก3วันนะครับวันละ6รอบโดดเป็น18รอบโดดในวีคที่2พอจบปุ๊บนะครับใครจบอันดับที่เท่าไหร่ทีมไหนจบที่เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีคะแนนสะสมให้ในวีคที่2แล้วก็คะแนนสะสมเนี่ยมาบวกรวมกับสัปดาห์ที่1แล้วก็ทดเอาไว้แล้วก็เริ่มสัปดาห์ที่3ครับรีเซ็ตเป็น0แต้มครับแล้วแข่งขันในสัปดาห์ที่3จบวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่3นั่นแหละครับ
ทีมไหนจบอันดับที่เท่าไหร่ก็จะมีคะแนนสะสมอีกและสุดท้ายเอาคะแนนสะสมทั้ง3สัปดาห์มาบวกรวมกันครับจะมี6ทีมครับเข้าไปแข่งขันต่อใน PGS APAC Qualify นั่นเองครับมาสรุปผลในสัปดาห์แรกกันดีกว่านะครับที่ต้องบอกว่ามีทีมที่ทำผลงานได้โดดเด่นด้วยกันหลายทีมกันเลยทีเดียวครับทีมแรกคือ Magnetic Thailand นะครับทีมน้องใหม่แต่ผู้เล่นเก่านะครับแต่ละคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะนำทัพโดยจาบีธนวัฒน์ TH พิกีในคูรูเซียครับพวกเขาออกสตาร์ทในสัปดาห์แรกได้อย่างร้อนแรงครับคว้าไก่ไปได้ถึง2ครั้งเก็บคิวรวมกันถึง102คิวเยอะที่สุดในการแข่งขันทำให้พวกเขาเนี่ยจบอันดับที่1ในสัปดาห์แรกพร้อมคว้าสปินพอยต์ไปที่200แต้มครับทีมต่อมาครับเป็นทีม Q Confirm ครับที่โชว์ฟอร์มสุดโหดคว้าไก่ในสัปดาห์แรกไปทั้งหมด5ครั้งนะครับและ3ครั้งเกิดขึ้นในวันสุดท้ายต้องบอกว่าล่างทองจริงๆนะครับเดินยิงทุกทีมที่ขวางหน้าจนคว้าไก่มาครองได้3ครั้งในวันสุดท้ายเลยทีเดียวครับทําพวกเขาเนี่ยจบสัปดาห์แรกในอันดับที่2ของตารางครับตามหลังอันดับ1อย่าง Magnetic Thailand แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับทำให้พวกเขาได้รับสปินพอยต์ไปที่120แต้มครับสำหรับ Q Confirm และสุดท้ายครับมาถึงอีก1ทีมครับที่ฟอร์มการเล่นโดดเด่นมากๆนั่นคือทีม E Arena ครับที่ต้องบอกว่านำทัพโดยผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเสริมทัพล่าสุดอย่างเจคอบและผู้เล่นตัวเก่าของทีมที่อยู่แล้วอย่างซิซซี่กับลีลิกส์โดยพวกเขานะครับยกระดับการเล่นในสัปดาห์แรกได้ดีมากๆเลยครับถึงแม้คว้าไก่มาเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บคะแนนติดอันดับท็อปๆมาโดยตลอดทำให้พวกเขาเนี่ยจบอันดับที่3ไปได้ในสัปดาห์แรกและคะแนนสูสีกับอันดับที่2อย่าง Q Confirm มากๆนะครับที่151คะแนนเท่ากันทำให้ Arena เนี่ยได้สปินพอยต์สะสมไปที่90แต้มในสัปดาห์แรกครับซึ่งทีมอื่นในสัปดาห์แรกนะครับก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้โดดเด่นไม่แพ้กันแล้วครับก็ต้องบอกว่าเกาะกลุ่มกันมาเลยนะครับเช่น Forest Natural Gaming ครับ Armory GamingFWE Sport, Dated Gaming และ Attack All Round นะครับทำคะแนนเกาะกลุ่มหัวตารางเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนแชมป์เก่าอย่างธีราธรไฟท์ครับในสัปดาห์แรกเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องอาจจะไม่ติดเท่าไหร่นะครับจนอันดับที่4ของตารางไปนะครับยังไงก็ตามนะครับคงต้องรอติดตามกันต่อนะครับสำหรับสาวกเกม PUBG ครับกับการแข่ง PUBG Thailand Series 2024เฟสที่1ในสัปดาห์ที่2กันต่อนะครับว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีและได้สปินพอยต์สะสมเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วครับแล้วมาดูกันว่า6ทีมที่เป็นตัวแทนแข่งขัน PGS 2024 APAC Qualifier เฟสที่1จะมีทีมไหนบ้างฝากติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์ที่2ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้ครับหรือวันที่8วันที่9วันที่10นั่นเองครับมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับสำหรับเกม CS2 กันบ้างครับประเด็นร้อนครับโปรสาวขอร้องตัวละคร default สำหรับผู้หญิงบ้างกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการ Counter Strike 2กันเลยแหละครับหลังทีมหญิง Asterisk ครับพวกเขาได้ส่งจดหมายตั้งคำถามถึง WoW นะครับผู้ให้บริการเกมว่าทำไมตัวละคร default ภายในเกมถึงเป็นเพศชายทั้งหมดในขณะที่สกินเพศหญิงนั้นต้องเสียเงินเพิ่มถึงจะใช้ได้และยังได้ลองขอให้วาวเนี่ยเพิ่มสกิน default ตัวละครเพศหญิงเข้ามาในเกมเพิ่มเพื่อสัดส่วนความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วยล่ะครับแล้วพอจดหมายนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลและมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยว่าควรเพิ่มให้จริงๆและฝั่งที่มองว่าควรแก้ปัญหาในเกมให้น่าเล่นก่อนครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่สัดส่วนเรื่องการเท่าเทียมกันทางเพศนะครับแต่เขาบอกว่าบางกลุ่มที่เป็นฮาร์ดคอร์เพื่อนเขาบอกว่ามึงทำเกมมึงให้ดีก่อนเถอะอันนี้คือภาษาไทยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเขามองว่าเออก็จริงนะบางทีวาวอาจจะลืมเรื่องนี้ก็คือมันมีดีฟอลต์ผู้ชายอยู่แล้วที่ไม่ต้องเติมตังค์มันก็ควรมีดีฟอลต์ผู้หญิงด้วยเพราะมันมีทีมผู้หญิงแข่งอยู่ด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายประเด็นนี้จะจบลงยังไงครับจะมีการแอดตัวละครดีฟอลต์ผู้หญิงเข้ามาในเกมไหมก็คงต้องรอรับชมรอติดตามการแก้เกมแก้งานของวาวในประเด็นนี้กันสำหรับเซทูครับข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าครับไปที่โมบ้ากันบ้างสำหรับเกม ROV ครับสรุปการแข่ง ROV Pro League 2024 Summer รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่5ครับความสนุกยังคงดำเนินต่อเนื่องในการแข่ง ROV Pro League 2024 Summer ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่5กันแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีผลเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มกันที่วันศุกร์ครับเป็นทางทีมไฮด้าอีสปอร์ตพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้ปราสาทสายฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นภายในทีมอีกครั้งนะครับเพราะเกสเซิร์ตครับปากของทีมได้ตัดสินใจพักแข่งด้วยปัญหาเรื่องสภาพจิตใจจึงได้ไปดึงตัวคานาชิผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนและได้ลงประเดิมสนามนัดแรกทันทีครับโดยเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมผลัดกันนำผลัดกันตามครับจนมาเสมอกันที่2ต่อ2เกมนะครับและเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตที่สามารถเฉือนชนะในเกมตัดสินคว้าชัยไปได้3ต่อ2เกมครับเก็บคะแนนเพิ่มเป็น2คะแนนเปิดฤดูกาลหลังได้อย่างสวยงามครับถัดมาในวันเสาร์กันบ้างดีกว่าครับคู่แรกเป็น PSG Esports พบกับ King of Gamer Cupเป็นทางทีม KOG ครับที่สามารถเอาชนะไปได้สกอร์3ต่อ1เกมคว้าแต้มที่3พร้อมขยับเข้าใกล้4อันดับแรกโดยตามหลังให้ได้สปอร์ตเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับคู่ต่อมากันบ้างดีกว่าครับฟูเซนพบกับ E Arena ครับในแมตช์นี้ E Arena ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการออกสตาร์ทขึ้นฤดูกาลหลังครับเมื่อเฉือนชนะฟูเซนไปได้อย่างบุดหวิด3ต่อ2เกมนั่นเองครับต่อมาในคู่ที่3ครับเป็นทางเบคอนไทม์เจอกับไฮด้าอีสปอร์ต
จ้าหมูเบคอนไทม์ครับมาแรงไม่หยุดจริงๆครับปิดเกมชนะไฮด้าอีสปอร์ตไปได้3-0เกมรวดแล้วครับเก็บแต้มรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับถัดมาในวันที่คู่แรกครับ King of Gamer Club ครับพบกับ E Arena ครับในครึ่งฤดูกาลหลังครับKOG เล่นได้เหมือนคนละทีมกับครึ่งฤดูกาลแรกเลยล่ะครับเล่นกันได้ดีมากๆนะครับทำให้เกมนี้ KOG ปิดเกมเอาชนะ E Arena ไปได้3-2เกมเก็บเพิ่มอีก1แต้มครับทำให้มีสิทธิ์ลุ้นติดท็อป4กันต่อไปแล้วล่ะครับณเวลานี้ครับคู่ต่อมาครับเป็นฟูเซนครับพบกับ Talon Esports ครับเกมนี้ฟูเซนครับยังคงเป็นจอมแสบอีกครั้งนะครับเมื่อเปิดมาก็เก็บ2เกมแรกขึ้นนำไปก่อน2-0เกมครับแม้ว่า Talon ครับจะพยายามฮึดกลับมาแค่ไหนนะครับแต่ก็ทำได้ดีที่สุดกลับมาเสมอแค่2-2เกมเท่านั้นครับก่อนที่เกมสุดท้ายฟูเซนเนี่ยจะปิดเกมเอาชนะไปได้3-2เกมนั่นเองครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของสัปดาห์ครับเบคอนไทม์พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนั่นนี่เบคอนไทม์ออกนำไปก่อน1-0เกมครับแม้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตจะมาตามตีเสมอได้ครับแต่ยังเป็นทีมจ่าฝูงครับที่เก็บ2เกมรวดเอาชนะไปได้3-1เกมส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตลงอยู่อันดับสุดท้ายมี2คะแนนจาก9นัดและส่งผลให้เบคอนไทม์ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับจบไปแล้วครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันรายการ RV Pro League 2024 Summerรอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่5ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกและดุเดือดสุดๆพลิกล็อกกันถล่มทลายครับและในสัปดาห์ที่6จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบเก็บคะแนนทีมไหนจะฟอร์มแรงทีมไหนจะมีคู่ที่พลิกล็อกอีกหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันนะครับมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับสำหรับการโยกย้ายตัวผู้เล่นครับมากับวอลเลย์กันก่อนเลยครับเขาบอกว่าลือฮะทีมบรีดเตรียมดึงเซสเสียบแทนเคซี่กายที่เป็น IGL คือเป็นประเด็นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับได้มีรายงานนะครับจากเจ้าของทีมบรีดอีสปอร์ตเตรียมผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ก่อนลีกแปซิฟิกจะเปิดฉากขึ้นนะครับจนสร้างความมือให้กับแฟนคลับและเกิดการคาดเดากันว่าผู้เล่นคนไหนภายในทีมที่จะถูกตัดออกนะครับจนในวันที่นะครับได้มีรายงานจากอเรฮันโดโกเมซนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับได้ระบุไว้ว่าทีมบรีดอีสปอร์ตกำลังพูดคุยอยู่กับเซธครับอดีตผู้เล่นทีม DRX ชุดที่ครองความยิ่งใหญ่ในเกาหลีเพื่อเตรียมดึงเข้ามาแทนที่เครซี่กายอดีต IGL ของทีมที่เพิ่งเสียตำแหน่งให้กับน้องพลสแกลลี่คนไทยของเราไปนี่แหละครับแต่อะไรก็ดีนะครับข่าวนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ Breed Esports จะเสริมใครเข้ามาและจะปล่อยใครออกไปคงต้องรอรับชมกันนะครับและอย่าลืมนะครับยังมีเรื่องปัญหาสุขภาพของน้องเยอีกนะครับต้องรอดูแล้วครับว่า Breed Esports จะมูฟนี้อย่างไรเสริมใครและเอาใครออกครับต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับข่าวย้ายตัวผู้เล่นช่วงนี้จะค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในฤดูกาลการแข่งขันนะครับมีแค่ข่าวเดียวเท่านั้นมาที่ช่วงที่3ของรายการดีกว่าข่าวที่เป็นกระแสครับเขาบอกว่าหรือนี่คือพรหมลิขิตบิ๊กแอดก็มาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีหนุ่มจีนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมีนามว่าจางนะครับโพสต์ภาพอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูนะครับในนั่งข้างหญิงคนหนึ่งนะครับจางใส่แคปชั่นพร้อมว่าครั้งต่อไปหากคุณจะนอนหลับอย่าพิงไหล่คนแปลกหน้านะกางเกงผมแทบจะเปียกนายจางเล่าต่อครับว่าขึ้นรถได้ไม่นานนะครับเด็กสาวก็หลับเล่าหัวเนี่ยมาพิงไหล่เขานะครับตัวจางนะครับจำเป็นจะต้องไปเข้าห้องน้ำนะครับในช่วงระหว่างกลางทางที่รถไฟเนี่ยกำลังเดินทางอยู่นะครับตัวเขาเองครับเขินอายมากๆเกินกว่าจะส่งเสียงปลุกเธอให้ตื่นนะครับจึงจำเป็นต้องอั้นเอาไว้ก่อนครับหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะครับพ่อแม่ของเด็กสาวเห็นคลิปก็เข้ามาแสดงความเห็นผู้เป็นแม่กล่าวขอโทษว่าตัวฉันเองเนี่ยรู้สึกเสียใจกับลูกสาวของฉันเธอไปมหาวิทยาลัยและเธอเผลอหลับไปที่รักคราวหน้าอย่าหลับในรถนะส่วนตัวพ่อเขานะครับก็พูดไว้ว่าฉันควรจะไปส่งเธอไปมหาวิทยาลัยเองในครั้งต่อไปผมจะไม่หลับโดยอาศัยไหล่คนอื่นเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ของหญิงสาวแสดงความขอบคุณนายจางนะครับที่ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีนะครับหลังจากพ่อแม่เห็นคลิปนะครับก็แจ้งให้ลูกสาวทราบทันทีนะครับและหญิงสาวก็ติดต่อนายจางไปอย่างรวดเร็วนะหลังจากคุยกันทั้งสองได้แลกข้อมูลติดต่อกันและกันอย่างรวดเร็วและเป็นเพื่อนกันนะฮะแม่มึงอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะเนื่องจากทั้งคู่นะครับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนะครับและยังอยู่ในวัยเรียนนะครับและมีอายุที่ใกล้เคียงกันมากๆครับพวกเขาจึงตัดสินใจทำความรู้จักกันและเข้ากันได้ดีเว้ยเฮ้ยต่อมาครับไม่นานหญิงสาวนะครับก็ได้รับของขวัญเล็กน้อยจากนายจางนะครับฮั่นแน่มึงออกลายซะแล้วไอ้จางซึ่งเป็นช่อดอกกุหลาบเนี่ยรวม11ดอกนะครับซึ่งต้องบอกงี้ครับท่านผู้ชมครับในจีนนะครับถ้าเกิดมีใครให้ดอกกุหลาบผู้หญิงเนี่ย11ดอกหรือผู้หญิงให้ใครให้ผู้ชาย11ดอกเนี่ยมันมีความหมายว่าสุดหัวใจไว้เฮ้ยเมื่อบัญชีโซเชียลของหญิงคนนั้นถูกเปิดเผยรูปภาพบนไทม์ไลน์ทั้งหมดของเธอจึงถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับจากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าหญิงคนนี้ไม่เพียงมีผมสีดำสวยเท่านั้นแต่เธอยังมีใบหน้าที่สวยผิวขาวและดวงตากลมที่ฉ่ำวาวอีกด้วยเธอมีเสน่ห์มากๆชาวเน็ตหลายคนบอกว่านี่คือพรหมลิขิตทำให้ชาวเน็ตหลายคนกำลังไปจองตั๋วรถไฟฮะโดยเฉพาะสาวโสดอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างส่วนชาวเน็ตหลายคนบอกว่าฉันเจอแต่ผู้สูงวัยมาพิงซบบนไหล่ท่านผู้ชม
แม่ต้องบอกว่าพรหมลิขิตหรืออะไรกันแน่นะครับผู้ชมทางบ้านลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้แม่งเปิดมานี่ต้องบอกว่าขนลุกเหมือนกันนะต้องบอกว่าอดทนจนเกือบน้ำเปียกที่ไหนได้ท่านผู้ชมไหมเขาอยากจะออกลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เขาก็มีเกียรติพอนะครับที่ไม่อยากจะปลุกให้สาวน้อยคนนี้ตื่นครับอาจจะเป็นของขวัญของจางก็ได้นะครับเอาละครับนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกช่วงครับในรายการโม้ให้ฟังนะครับก่อนจะจากกันไปแน่นอนครับเรามีหนึ่งช่วงครับก็คือการอัปเดตตารางการแข่งขัน e-sport ในสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบการรับชมการแข่งขัน e-sport ได้รับทราบกันนะครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับสำหรับ Africa TV Valorant Challenger Thailand Spin 1ในรอบเพลย์ออฟครับเดี๋ยวพวกความสนุกสุดมันนะครับการแข่งขัน Africa TV Valorant Challenger Thailand Spin 1ในรอบเพลย์ออฟหรือออฟไลน์ที่จะปะทุขึ้นในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ที่ Live Core Studio Bearing 43โดยจะเป็นการแข่งขันแบบ Double Elimination เริ่มแข่งขันครับในวันศุกร์นะครับเวลา 16:00 นครับโดยคู่แรกครับจะเป็นแมตช์ระหว่าง MITH ครับเจอกับทีม NKT ครับและคู่ที่2ครับจะเริ่มประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับจะเป็นจ่าฝูงฟูเซนเจอกับทีม Attack All Round นะครับส่วนนิยามของคู่นี้นะครับจะเป็นการจัดเรียงกันแบบนี้ครับในรอบกรุ๊ปสเตจครับฟูเซนจบอันดับ1จะเจออันดับที่4ของตารางครับเลยทำให้ฟูเซนเนี่ยต้องเจอกับทีม Attack All Round ครับส่วน MITS ครับจบอันดับที่2ของตารางในรอบกรุ๊ปสเตจจะต้องเจออันดับ3ของตารางในรอบกรุ๊ปสเตจก็เลยทำให้ MITS เจอกับทีม NKT ครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนอย่าลืมติดตามการแข่งขัน Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1ในรอบเพลย์ออฟออฟไลน์นะครับกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเพราะการแข่งขันในครั้งนี้พิเศษสุดๆกับการจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนครับแถมยังมีของกินอร่อยๆหน้างานกันอีกด้วยคนไหนที่จองที่นั่งทันเตรียมรับประสบการณ์อีสปอร์ตแบบจัดเต็มได้เลยครับส่วนใครที่พลาดจองที่นั่งไม่ทันนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับพอทุกท่านยังติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Africa TV ที่ช่อง Valorant _ TH บอกเลยครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็หวังนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะมาเจอกันในวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับในวันที่8วันที่9วันที่10มีนาคมนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานนะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วในแผนการทำออฟไลน์ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันไม่มีนะครับแล้วก็ออฟไลน์ใน Thailand Split เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ครั้งนี้ครับทางทีมงานโดนสั่งมาอย่างเร่งด่วนนะครับเรามีเวลาเตรียมงานกันแค่2อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นในการจัดออฟไลน์ครั้งนี้ครับถ้าเกิดทีมงานของเรานะครับทำอะไรผิดพลาดไปหรือทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่พอใจนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปพัฒนาต่อในการจัดการแข่งขัน Split 2รวมไปถึง AQS หรือแม้กระทั่งงานใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและงานนี้นะครับเข้าฟรีข่าวต่อมาฮะต้องบอกเลยยังมีการแข่งขันสำหรับ PUBG Thailand Series 2024เฟสที่1สัปดาห์ที่2ครับตามด้วยการแข่งขัน PUBG ซีซั่นแรกของลีกไทยครับ PUBG Thailand Series 2024เฟสที่1ลีกสูงสุดในประเทศที่จะมาต่อในสัปดาห์ที่2ในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้นะครับด้วยกฎการแข่งขันแบบสปินพอยต์นะครับทำให้ในสัปดาห์ที่2นี้เดือดกว่าเดิมแบบสุดๆแล้วครับเพราะคะแนนที่ทำไว้ในสัปดาห์แรกจะถูกรีเซ็ตเป็น0นะครับเพิ่มโอกาสให้ทุกทีมได้ทำผลงานกันใหม่ลุ้นเป็นแชมป์วีคแบบเท่าเทียมกันยิ่งทำให้ทุกทีมต้องเน้นกันแบบสุดๆเพราะทุกแมตช์นั้นมีความหมายมากๆแหละครับสามารถติดตามการแข่งขันทั้ง9ช่องทาง Official นะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG Thailand Official ได้ทั้งใน Facebook YouTube Twitter TikTokและ Africa TV ครับแล้วก็ Facebook PUBG Thailand Series แล้วก็ Twitch FPS Thailand YouTube และ Twitch Actaker Clan ครับเริ่มโดดแรก 18:00 นนะครับในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ 8-90 มีนาคมนี้ครับกำลังจะถึงครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับหลังจากจบวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทีมไหนจะขึ้นมาเป็นแชมป์ของรายการสัปดาห์นี้จะเป็น Magnetic Thailand อีกครั้งหรือเปล่าหรือจะเป็นทีมอื่นที่ต้องบอกว่าจะทำผลงานและแย่งชิงอันดับที่1ไปได้ต้องรอติดตามและห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอีกหนึ่งเกมท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แข่ง e-sport กันแน่นเอียดเลยสำหรับ ROV ครับมาฮะมาอัปเดตการสลับสัปดาห์นี้มากันต่อครับสัปดาห์นี้สลับการแข่ง RV Pro League 2024 Summer นะครับรอบเก็บคะแนนในครึ่งหลังของฤดูกาลที่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดแบบไม่มีพักกันเลยนะครับจะมีทีมไหนแข่งขันกันบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่วันศุกร์ครับโดยเริ่มเวลาประมาณ 18:00 นนะครับและมีการแข่งขันแค่1คู่เท่านั้นโดยเป็นการเจอกันระหว่าง E Arena เจอกับ Bacon Time ครับศึกระหว่างหัวตารางมาดูกันว่าใครจะชนะในแมตช์นี้นะครับต่อมาในวันเสาร์ครับท่านผู้ชมครับแข่ง3คู่ครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปคู่แรกฟูเซนเจอกับไฮด้าอีสปอร์ตคู่ที่2 PSG อีสปอร์ตพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตคู่ที่3ทารอนอีสปอร์ตพบกับเบคอนไทม์ส่วนในวันอาทิตย์ครับแข่ง3คู่เช่นกันเริ่มเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปคู่แรก King of Gamer Cup เจอกับฟูเซนคู่ที่2 E Arena เจอกับ PSG อีสปอร์ตคู่ที่3ทารอนอีสปอร์ตพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตสำหรับการแข่งขันในครึ่งหลังนี้นะครับจะมีอันดับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่าลืมรับชมกันนะครับแข่งกันทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามชมกันแบบยาวๆมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ไปแข่งขันในรอบออฟไลน์กันบ้างฝากเชียร์ทุกทีมด้วยนะครับท่านผู้ชมในครึ่งหลังเนี่ยที่ผมอ่านข่าวในวีคนี้เนี่ยคุณเห็นไหม KOG เนี่ยอยู่ดีครับเล่นเป็นคนละทีมกับครึ่งแรกของฤดูกาลเลยนะครับ
ต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันแล้วสัปดาห์นี้จะเกิดเซอร์ไพรส์อะไรกันขึ้นอีกหรือเปล่านะครับและใครที่อยากรับชมสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook และ YouTube ของ Garena ROV Thailand ครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับประจำสัปดาห์แรกในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีคอมเมนต์อยากให้เราไปอ่านข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเคยเลยครับตัวผมเองอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับในวันที่8วันที่9วันที่10นี้นะครับเดือนมีนาคมนี้แหละครับสุดสัปดาห์นี้แหละครับจะมีงานใหญ่ของ FPS Thailand แล้วก็ Africa TV ที่ทำร่วมกันนะครับเป็นงาน Play Off Offline ครับของ Africa TV Valorant Challenger Thailand Split 1รอบ Play Off 4ทีมเจอกันแบบสุดมันใครจะเป็นแชมป์และเก็บคะแนนสะสมได้เยอะที่สุดรอติดตามนะครับส่วนวันนี้ครับรายการมวยฟังหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีครับ